วัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับพวกเราหงมู่อายุน้อย100ล้านค่ะวันนี้เรามาทำอะไรคะคุณเฟิร์สเรามาสาธิตการดูแลต้นไม้นะคะให้กับพี่น้องทุกคนที่ปลูกนะคะในสภาพดินนะคะตัวนี้ดินจะเป็นดินทรายค่ะดินทรายที่ดูแลยากนะคะซึ่งส่วนนี้นะคะก็จะปลูกประมาณ2ปีนะคะแต่สภาพต้นไม้นะคะยังไม่ได้โตเท่าที่ควรเนาะยังแบบว่ายังขาดการดูแลอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เรามาสาธิตนะคะว่าการดูแลยังไงเพิ่มเติมนะคะโดยการถ้ามีหญ้ารอบๆอย่างเงี้ยค่ะเราต้องดายหญ้าออกนะคะดายหญ้าออกรอบๆโคนต้นนะคะประมาณเท่าไหร่คะคุณเฟิร์สให้เป็นวงพอประมาณค่ะเหตุผลที่เราดายหญ้าเพราะอะไรคะเพื่อกำจัดวัชพืชเนาะจะได้ไม่ต้องมาแย่งอาหารตัวนี้ดายหญ้าออกรอบๆโคนต้นนะคะแล้วถ้าเราดายหญ้ารอบๆต้นแล้วเนี่ยบริเวณภายนอกมันรกมันมีปัญหาอะไรไหมคะไม่มีปัญหาค่ะตรงนี้ขอแค่ในบริเวณรอบๆต้นนี่ต้องไม่มีวัชพืชมารบกวนต้นพยุงนะคะแล้วก็กิ่งเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถตัดออกนะคะตัดแต่งนี่ค่ะพอเราได้ดายหญ้ารอบๆเสร็จแล้วเราก็จะพรวนดินเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยอาจจะเป็นปุ๋ยคอกอย่างเงี้ยค่ะปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมีถ้าปุ๋ยเคมีก็เป็นสูตร15 15 15หรือ16 16 16นะคะเป็นสูตรเสมอรอบๆคนต้นจะเห็นได้ว่านะคะดินเป็นดินที่สภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะแต่ก็ยังสามารถปลูกได้แต่ถ้าเราบำรุงอีกเล็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะยิ่งทำให้เจริญเติบโตได้ดีเลยในส่วนตรงนี้ดายหญ้านะคะแล้วก็ต้องตัดแต่งกิ่งเพิ่มนะคะเลือกเอาเฉพาะกิ่งที่แข็งแรงที่มันตรงนะคะจะเห็นได้ว่าเราก็จะมีระบบน้ำเพิ่มขึ้นมานะคะเพื่อให้ได้รับน้ำซึ่งดินตัวนี้หน้าแล้งจะไม่มีน้ำเลยจะแห้งแล้วก็จะขุดแทบไม่ได้เลยเราก็เลยเพิ่มระบบน้ำเข้ามาตรงนี้โอเคนะคะก็คือจากที่เห็นสวนอื่นๆมาก็คือหลายสวนค่อนข้างที่จะมองข้ามในเรื่องกำจัดวัชพืชรอบโคนต้นใช่ไหมคะคุณเฟิร์สใช่ค่ะเราเลยมาแนะนำให้เอารอบๆนี่พอประมาณนะคะเรียบร้อยพรวนดินเล็กน้อยแต่ถ้ามีกรรไกรมาตัดแต่งกิ่งแล้วก็มาตัดแต่งกิ่งได้เลยโอเคแล้วค่ะโอเคเป็นการแนะนำเบื้องต้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นปัญหานะคะที่เราพบก็คือการกำจัดวัชพืชนะคะวันนี้ก็พวกเราหงมู่อายุน้อย100ล้านสวัสดีค่ะ